แต่ละวันเนี่ยข้าเจ้าจะใช้สมองเยอะมากเนื่องจากข้าเจ้าไม่ได้จ้างใครข้าเจ้าทำงานทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะวิธีการคลายเครียดของข้าเจ้าคือจิบน้ำค่ะจิบน้ำเปล่าเนาะเพราะว่าถ้าน้ำหวานน้ำอะไรเนี่ยถ้าเราดื่มมากเกินไปเราจะอ้วนนะคะข้าเจ้ากลัวการอ้วนมากเลยนะคะแล้วก็ผ่อนคลายด้วยการออกกำลังกายนะคะหลักๆ ก็ใช้วิธีเดินนะคะแล้วก็ถ้าว่างก็มีว่ายน้ำบ้างแล้วก็ทำงานไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะก็ออกกำลังกายหน้าจอเพราะเวลาข้าเจ้าไม่ได้ไปไหนเนี่ยอยู่กับที่เนี่ยส่วนใหญ่ข้าเจ้าก็จะใส่ชุดแบบบิกินี่แล้วก็ใส่รองเท้าที่สำหรับออกกำลังกายนะคะเพราะเราอยู่คอนโดคนเดียวไงคะแล้วทำงานเป็นออนไลน์ขายประกันออนไลน์นะคะแต่ถ้ามีจะต้องวิดีโอคอลอะไรข้าเจ้าก็จะไปหาเสื้อผ้ามาใส่นะคะก็จะทำให้ได้ผ่อนคลายออกกำลังกายไปสลับกับการทำงานแล้วก็จิบน้ำก็จะมีน้ำวางไว้ตลอดนะคะแล้วก็ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลงนะคะอย่างวันนี้ข้าเจ้าสอนตัวแทนหลายชั่วโมงนะคะหรือคุยกับลูกค้าหลายชั่วโมงเนี่ยข้าเจ้าก็จะเริ่มเสียบหูฟังละก็ฟังเพลงนะคะก็จะช่วยให้สมองเนี่ยล้าแล้วเวลามีงานเยอะๆเนี่ยข้าเจ้าก็จะต้องซอยงานนะคะเป็นระบบย่อยๆนะคะทำงานตรงนี้เสร็จพักสักแป๊บนึงอาจจะร้องเพลงนะคะบางทีก็ผ่อนคลายด้วยการร้องเพลงเพราะการร้องเพลงเนี่ยช่วยฝึกสติฝึกสมาธิเพราะในระหว่างที่เราร้องเพลงอะค่ะเราต้องมีสมาธิโฟกัสนะสิ่งที่เราร้องนะคะถ้าเราส่งจิตออกนอกคิดถึงเพื่อนคิดถึงลูกค้าคิดนู่นคิดนี่จะร้องเพลงเพี้ยนแล้วก็ผิดทันทีนะคะดังนั้นการร้องเพลงก็จะฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกสติได้ดีมากๆเลยเพราะจิตเราจะอยู่กับณจุดนั้นจริงๆนะคะแล้วการที่เราอะค่ะฟังเพลงมันก็จะทำให้จิตเราผ่อนคลายนะคะสมองได้พักนะคะถ้าเราเอาแต่ทำงานต่อเนื่องกันมันจะทำให้สมองล้าแล้วผลงานคุณจะออกมาไม่ดีทั้งคุณต้องแบ่งงานค่ะทำเป็นพาร์ทไปนะคะแล้วอะไรที่ใช้ระบบในการทำงานค่ะเจ้าก็ใช้ระบบเลยนะคะอย่างเช่นมือถือเนี่ยค่ะเนี่ยถึงเวลา5 ทุ่มเนี่ยเขาปิดอัตโนมัติของเขาแล้วก็8 โมงเช้าเขาจะเปิดออโต้เลยเพราะบางวันนะคะเจ้าก็ตื่น9 โมง 10 โมงไงเผื่อลูกค้าโทรมาเขาจะได้เปิดปิดออโต้ให้นะคะตั้งเวลาไว้